รูขมขนกว้างทำยังไงดีสำหรับคุณผู้หญิงที่มีรูขมขนกว้างนะคะแต่งหน้าไม่ติดนะคะแต่งเท่าไหร่ก็ไม่ติดสักทีนะคะวันนี้เอ้ยจะมาแนะนำ5วิธีนะคะที่จะช่วยกระชับรูขุมขนบนใบหน้าของคุณให้ฟังกันค่ะตามไปฟังกันเลยและก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอ้ยด้วยนะคะวิธีที่1 นะคะก็คือประคบน้ำแข็งค่ะเมื่อคุณล้างหน้าจนสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาน้ำแข็งนะคะมาห่อผ้าบางๆค่ะแล้วก็ถูวนบนใบหน้าทั่วนะคะเป็นประจำทุกเช้านะคะหรือว่าก่อนนอนนะคะสักประมาณครั้งละ20-30นาทีก็จะช่วยทำให้รูขุมขนบนใบหน้าของคุณนะคะดูเล็กลงนะคะแล้วก็ช่วยเรียกความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของคุณด้วยค่ะวิธีที่2นะคะก็คือโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะหรือว่ารสดั้งเดิมนะคะโยเกิร์ตเนี้ยเนี่ยนะจะมีกรดแลคติกแล้วก็โปรไบโอติกนะคะที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะลดการเกิดสิวนะคะกำจัดสิ่งสกปรกบนผิวหน้านะคะช่วยลดความมันและพอหน้าไม่มันเนี่ยนะคะรูขุมขนของเราเนี่ยก็จะเล็กลงค่ะวิธีการก็ง่ายๆนะคะก็คือเอาโยเกิร์ตที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะรสธรรมชาติเนี่ยนะคะไปแช่ตู้เย็นก่อนค่ะพอเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาพอกหน้าค่ะพอกเน้นว่าต้องหนาๆ นะคะพอกทิ้งไว้ 15-20 นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกนะคะทำสัปดาห์ละครั้งนะคะก็จะช่วยลดขนาดรูขุมขนได้ค่ะวิธีที่3นะคะมะนาวนอกจากกรดในน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดปัญหารูขุมขนกว้างด้วยนะคะเพียงแค่ใช้น้ำมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วผสมลงไปกับน้ำผึ้งนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะนำมาพอกทิ้งไว้ให้ทั่วใบหน้านะคะสักครู่นึงนั้นไม่แน่ใจว่าประมาณอาจจะประมาณ 1-2 นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดใครทนได้ก็นานกว่านั้นก็ได้รอให้แห้งนะคะแล้วก็ล้างออกค่ะควรทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะคะก็จะเห็นได้ว่ารูขุมขนเนี่ยจะเล็กกระชับลงค่ะวิธีที่4โอ้ยมาถึงวิธีที่4แล้วนะคะแตงกวาค่ะนอกจากแตงกวาเนี่ยจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วนะคะก็ยังสามารถนำมาผสมกับสมุนไพรอื่นๆเช่นน้ำผึ้งหรือมะนาวนะคะเพื่อทำเป็นครีมพอกหน้าที่จะช่วยกระชับรูขุมขนได้อีกด้วยนะคะโดยใช้แตงกวาประมาณ 2-3 ชิ้นนะคะนำมาปั่นรวมกันกับน้ำผึ้งหรือมะนาว 2-3 ซีกนะคะนำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำเย็นนะคะทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะคะวิธีสุดท้ายวิธีที่5ก็คือมะเขือเทศค่ะปิดท้ายด้วยมะเขือเทศนะคะที่เต็มไปด้วยวิตามิน A และ C นะคะที่จะช่วยลดความมันบนใบหน้าลดสิวและทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ยังมีกรดธรรมชาติที่จะช่วยทำความสะอาดรูขุมขนอีกด้วยนะคะวิธีนะคะวิธีการทำนะคะก็คือนำมะเขือเทศนะคะมาล้างให้สะอาดแช่เย็นแล้วก็เอามาปั่นให้ละเอียดค่ะจากนั้นก็นำมาพอกหน้าทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเย็นอ่ะโอเคนะทำติดต่อกันประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะก็จะช่วยกระชับรูขุมขนบนใบหน้าของคุณได้เหมือนกันค่ะครบทั้ง5วิธีแล้วใครอยากลองทำสูตรไหนก็ไปลองทำกันเลยนะจ๊ะและยังไงเดี๋ยวเอ้ยจะใส่สูตรหรือว่ารายละเอียดเนี่ยลงไปใน description box อีกครั้งนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำตามกันได้เลยนะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าแพ้มีอาการแดงหรือว่าคันแสบอะไรถ้าใครมีอาการแพ้นะก็ให้หยุดทำนะคะแล้วก็เน้นย้ำเลยนะว่าสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นห้ามทำเป็นประจำทุกวันนะจ๊ะโอเคนะตามนี้วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เอื้อยด้วยนะคะพบกับเอื้อยได้ใหม่ที่ช่อง Mumser No. 5 บ๊ายบาย